นักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็คือการวาดด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง3ด้านใช่ไหมคะมีด้านประกอบมุมฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน C แล้วก็ด้านประกอบมุมฉากก็คือด้าน A และด้าน B ทีนี้ในทฤษฎีของพีทาโกรัสก็คือc กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างถ้าเราต้องการจะหาความยาวของด้านที่เหลือใช่ไหมคะเราจะหาความยาวของด้าน c กันจากทฤษฎีพีทาโกรัสตรงนี้ก็คือเราก็จะได้ c กำลัง2เท่ากับ3กำลัง2บวกกับ4กำลัง2ใช่ไหมคะ3กำลัง2เท่าไหร่คะ9บวกกับ4กำลัง2เท่าไหร่คะ16เพราะนั้น9บวก16ก็เป็น25ใช่ไหมคะ25คือ c กำลัง2ดังนั้นถ้าเราต้องการหาความยาวของด้าน c ก็คือรากที่2ของ25หรือ5กำลัง2ใช่ไหมคะเมื่อถอดรูทออกมาก็เป็น5เพราะฉะนั้นความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากคือ c นี่ก็คือมีความยาวเป็น5เซนติเมตรนะคะก็อย่างต่อไป